คือจริงๆแล้วเนี่ยชั้นตามันชัดอยู่แล้วทีนี้ที่อยากมาทำอ่ะเพราะว่าแบบเพื่อนชอบล้อด้วยหลักๆเลยคือแบบเอ๊ะทำไมตามันดูง่วงจังเลยแบบมึงต้องแต่งหน้านะนู่นนี่นั่นคือมีเพื่อนอ่ะที่เคยทำที่คลินิกนี้แล้วก็เลยบอกว่าเออตาเขาสวยดีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปถามเพื่อนถามจูนะคะคือเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยประกวดด้วยกันอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะจูนนิชานะคะวันนี้นะคะอยู่กับจูนที่ร้านชาบูอุ๊ดเป็นต่อพรีเมียมบายจูนค่ะนี่ตา2ชั้นแขนสั้นหายไวแป๊บเดียวสวยเลยทีละพรทีนี่วันที่ไปถึงที่คลินิกปุ๊บก็ยอมรับว่าตื่นเต้นแต่ระหว่างที่ขึ้นไปอ่ะก็คือพี่ๆที่คลินิกอ่ะดูแลดีมากแบบเป็นกันเองมากมีการขอเพลงได้ด้วยเปิดเพลงให้ฟังอย่างเงี้ยค่ะระหว่างทำคุณหมอก็ชวนท่องศัพท์ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไปเนี่ยแบบมันไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นนะคะระหว่างที่ทำแค่รู้สึกว่าตอนขึ้นไปมันตื่นเต้นแค่นั้นเองค่ะก็สำหรับเทคนิคที่ตัดสินใจทำที่นี่เนาะก็คือเป็นเทคนิคที่กรีดสั้นนะคะกรีดแผลสั้นแล้วก็หายเร็วมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันบวมไม่เยอะแล้วก็บวมน้อยอะค่ะที่เนี่ยที่เลือกใช้ที่นี่นะหลังจากทำเสร็จเนี่ยก็พี่เขาก็ให้ลงมาถ่ายรูปเลยเราก็แบบเอ๊ะมันจะดีเหรอคือตามันยังเพิ่งทำเสร็จอย่างเงี้ยค่ะก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็คุณหมอบอกว่า3วันเนี่ยให้มาฉีดยาลดบวมแล้วก็ให้มาอบแสงแล้วก็ประคบเย็นนะคะเขาก็จะมีพอมาถึงเนี่ยก็ที่ฉีดยาลดบวมแล้วก็ขึ้นไปอบแสงมันก็จะเป็นแสงแบบสีแดงๆเนาะแล้วก็ประคบเย็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงมาก็3วันค่ะก็แผลหายเร็วแล้วก็ไม่บวมด้วยประมาณอีกอาทิตย์นึงอะค่ะก็มีงานวันเกิดเพื่อนก็ไปปกติเลยเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยทำไมแผลหายเร็วจังแบบไม่เห็นบวมเลยแบบทำไมไม่บวมอะไรอย่างเงี้ยแบบคลินิกที่ไหนทำที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมีคนทักมากขึ้นที่ธีรพรคลินิกนะคะก็แผลสั้นหายเร็วแล้วก็สวยเลยมาที่ธีรพรคลินิกค่ะ